ทัวร์ไทยชาแนลสวัสดีครับพบกับ YouTube เดินทางท่องเที่ยวกันอีกแล้วนะครับตอนนี้กลับจากดานังมาอยู่ที่ประเทศไทยและที่นี่จังหวัดประจวบคีรีขันสถานที่ที่ผมกำลังจะพาไปเที่ยวกันนี้ก็คือศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีนั่นเองนะครับเราไปดูบรรยากาศของที่นี่กันและเดี๋ยวผมมีเรื่องราวดีๆของที่นี่มาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับการมาเที่ยวที่นี่เรามาฟังกฎของสถานที่แห่งนี้กันก่อนดีกว่าไปผิดไปถึงขนาดนั้นนะครับก็ดีแล้วไม่ก็เรื่องหลักๆเลยคือห้ามตัดต้นไม้คงไม่มีใครมีโต้มาตัดต้นไม้ด้านในถูกต้องไหมครับห้ามตัดต้นไม้ห้ามดึงห้ามอะไรต่างๆเอาออกไปด้านนอกนะครับห้ามจับสัตว์นะคงไม่มีใครเอาแหมาทอดหรืออะไรมาดักอยู่แล้วนะครับห้ามสูบบุหรี่กินอย่างนะครับห้ามสูบบุหรี่ห้ามเสพสิ่งเสพติดด้านในพื้นที่นะครับแล้วก็หลักๆเลยคือห้ามส่งเสียงดังเนี่ยเสียงดังอยู่แล้วเพราะออดก็ดังกว่าทุกคนอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวออดดังกว่าทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็คือห้ามนำขยะพลาสติกเข้าไปด้านในนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตรบกวนขออนุญาตทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะลำบากทุกท่านนิดหนึ่งนะครับแต่การที่ไม่เอาขยะพลาสติกไปข้างในเราก็จะมั่นใจได้ว่าเราจะไม่ผิดใดๆขยะจากทุกคนก็จะไม่อยู่ด้านในถ้าเราเจอขยะแล้วมั่นใจได้เลยว่านั่นไม่ใช่ขยะของฉันนะครับมั่นใจได้เพราะทุกคนไม่ได้เอาขยะเข้าไปด้านในนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับด้านในเส้นทางจะมีระยะประมาณ850เมตรไหวเนาะไหวนะครับเกือบโลเองนิดเดียวนะครับเดินไปนะครับชมธรรมชาติไปรับออกซิเจนดีๆไปนะครับด้านในทั้งทางวันนี้น้ำมันค่อนข้างกำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในเนี่ยอาจจะเห็นปูอาจจะเห็นปลาเป็นบางส่วนนะครับไม่อยากให้ทุกคนหวังว่าเฮ้ยวันนี้จะต้องเห็นปลาตี้จะต้องเห็นปูนะครับเพราะว่าน้ำมันกำลังขึ้นเนาะนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นสัตว์พวกนั้นแต่อาจจะเห็นสัตว์ต่างๆที่แตกต่างออกไปแต่คุณก็สองฝั่งเห็นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่จุดแรกนะครับคนแรกทางแรกเนี่ยที่รถทุกท่านเนี่ยตรงนี้คือต้นกลางใบเล็กทั้งหมดนะครับต้นกลางใบเล็กสังเกตยังไงใบเขาจะมีความเร็วเล็กไปแหลมเลื่อนใบเห็นไหมครับจะเป็นสีแดงๆนั่นคือใบเล็กต้นกลางจะมีแค่2ชนิดเท่านั้นครับคือใบเล็กและใบใหญ่นะครับใบใหญ่ก็คือใบเขาจะมีความกว้างและป้ายกรอบไปแหลมเลื่อนใบจะเป็นสีขาวสีเขียวนั่นเองนะครับต้นกลางสังเกตว่าถ้ามันเป็นป่าปลูกเองเนี่ยสังเกตว่าต้นกลางที่เราปลูกมันจะเป็นแถวนะครับระบบรากต้นกลางเนี่ยเขาเรียกว่าระบบรากแบบค้ำยันรากค้ำยันพวกนี้แหละครับที่มีประโยชน์กับระบบนิเวศเป็นอย่างมากนะครับอย่างที่เราทราบกันคือเราปลูกป่าทะเลหลักๆเลยคือป้องกันสึนามิถูกต้องไหมอย่างที่เราทราบกันคือป้องกันลมป้องกันคลื่นต่างๆถามว่าป้องกันได้ยังไงป้องกันได้จากรากค้ำยันของพวกมันนี่แหละครับสังเกตว่ารากเขาเนี่ยมีความสลับซับซ้อนไปมาให้เราจินตนาการง่ายๆเหมือนเราสาดน้ำแรงมากๆจากด้านหน้าไปสมมติว่ามีตะกร้าใบหนึ่งที่มีรูผีมากๆเราสาดน้ำแรงมากๆจากด้านหน้าไปน้ำด้านหลังมันก็เบาลงถูกต้องไหมครับเพราะน้ำมันเกิดการกระทบไปแล้วและนี่ก็เป็นบรรยากาศในการเดินเที่ยวนะครับศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้น่าสนใจมากนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนสถานที่แห่งนี้ใครจะนึกภาพออกไหมว่าก่อนที่จะเป็นป่าโก่งกลางอุดมสมบูรณ์หนาแน่นแบบนี้นะครับครั้งหนึ่งที่นี่เคยถูกสัมปทานให้เป็นพื้นที่สำหรับทำนากุ้งบ่อเลี้ยงกุ้งก็จะกลายเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งติดต่อกันมายาวนานมากหลายสิบปีครับทำให้ดินบริเวณนี้กลายเป็นดินเสื่อมไม่สามารถปลูกอะไรได้อีกแม้แต่ป่าโก่งกลางก็ไม่สามารถโผล่งอกขึ้นมาได้ครั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับในสมัยนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งผ่านมาทอดพระเนตรเห็นพื้นที่ป่าอันเสื่อมโทรมแห่งนี้จึงได้ทรงตรัสถามนะครับจากนั้นก็ได้ทรงทราบว่าสถานที่แห่งนี้ถูกสัมปทานให้เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งยาวนานมากจนทำให้ดินเสื่อมโทรมเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้กว้างถึง800กว่าไร่เลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นจึงได้มีโครงการปลูกป่า1 ล้านไร่นะครับถวายในหลวงรัชกาลที่9โดยนำโดยปตท.นะครับเมื่อโครงการสำเร็จเสร็จสิ้นลงเราจึงได้มีผืนป่าแห่งนี้
นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่9ที่เราก็รู้กันดีว่าพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรชาวไทยที่สุดสถานที่แห่งนี้ก็กลายมาเป็นที่ท่องเที่ยวและเป็นศูนย์สำหรับศึกษาเรียนรู้อย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆแล้วพบกันใหม่ครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ